ปุ่นอ่ะมันมีคนเห็นปุ่นอ่ะอีกข้างหน้าคุณสองดอกพี่ครับสี่หาดอกหกดอกเก็บเป็นใครอยู่กับมีนะสี่ใครงามเลยครับครับผมกาสวัสดีตอนเช้าครับผมสุขุสุคนเด้อมื้อนี้ก็ขอปลาเห็ดเก็บเห็ดคือเก่าครับดีครับเห็ดละโงกครับผมมาหมองเก่าล่ะครับทุ่งหลายๆมื้อนี้3ดอกบานกำลังงามครับมืดอยู่ด้วยครับเดี๋ยวก็แจ้งแล้วครับดอกนึงผมสิหักขาไปพร้อมนะครับบอลสั้นดอกมันจิมุนครับนี่หักจริงๆครับดอกหนึ่งครับ3ดอกครับมองงามๆเลยครับข้างหน้านี่ดอกหนึ่งมันมีหมูอู้ขาหักหมูหนึ่งครับมืดแต่ละงกเหลืองจุ่มหนึ่งโอ้เหยียบไปแล้วครับเนี่ยสามสี่ดอกงามอยู่ดอกซ้ำหนึ่งก็ตัดดอกครับกับมูนึงเทียบดอกบานแน่ดอกจูมแน่ครับ
ซีจุ่มดอกนึงครับเห็นงอกขาวเห็ดน้ำกวางครับผมดอกน้ำเลยเสียบแจบเลยครับงอกจุ่มนึงกับดอกนึงไก่สิเบิดแล้วครับเห็ดละงอกก็ได้สองดอกแล้วงอกเหลืองมันดอกเป็นยังไงครับจับดอกนึงดอกนึงมันสองดอกครับดอกจูมดอกนึงครับเห็ดพึ่งเหลืองครับหรือว่าเห็ดพึ่งเหลืองใบตองครับแต่คนอื่นมูนเน่าแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับมันขึ้นเป็นมูลครับชนิดนี้แกงแซ่บนะครับนี่อีก 3-4 ดอกนิ่มแล้วมูเบิดครับอีก2ดอกงูเขามาพอจะตอนมันบานนี่แหละพี่น้องตอนมันจูมอยู่ก็บ่ค่อยเห็นนะครับปลามันหกนี่ครับบานแล้วจึงเห็นเก็บเบิดครับมันใกล้สิเบิดฤดูเห็ดแล้วนะครับเดี๋ยวบ่มีเห็ดไว้กินครับผมก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับช่วงนี้บ่ได้ขายเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดมันสิเบิดแล้วครับเก็บไว้กินครับผมขอบคุณนะครับที่สนใจสั่งเห็ดนะครับสั่งเห็ดกับผมแต่ว่าก็
เห็ดมันบ่หลายเนาะบ่ได้ครบทุกคนครับผมเลี้ยงไปโอ้เห็ดละงกครับทั้งน้ำเดี๋ยวเห็ดพึ่งก่อนครับเห็ดพึ่งดอกนึงหอยคนเตะบ่วะกึ่งเห็ดทุ่งทหารครับปูน่ะมันมีคนเห็นปูล่ะอีกทั้งหน้าคนเก็บพี่น้องครับห้าดอกสามดอกครับผมเหลืออยู่ครับจุ่มนึงงูแดงสองดอกครับผมครับสีงามนะสีแดงพึ่งดำสามดอกครับผมชนิดนี้ผมก็มักนะครับมันแซ่บนะครับมันหวานโอ้สี่ดอกของตัวนี้สี่ดอกครับดอกเท่าดอกหนึ่งเห็ดนาแหล่ตกมือไงครับเห็ดทุ่งเหลืองสองดอกพึ่งทหารครับมันก็ขึ้นลงดินครับดอกนึงพึ่งไข่ครับสองดอกเห็ดพึ่งทหารครับดอกนึงนี่ครับสองดอกเกียบบ่เห็นนะครับมูมันนี่
เจอเห็ดพิษอีกแล้วครับนี่ครับเห็ดมันปูใหญ่นะครับตัวนี้ไม่พิษนะครับกินหลายๆนี่เห็ดให้เมาให้ขึ้นไส้อาเจียนได้นะครับถ้าร่างกายอ่อนแอนี่อาจจะส่งผลไปถึงระบบไตนะครับทำงานผิดปกติคือกันครับเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่นอนกินนะครับแต่ก็คือเห็ดพิษนะครับบางคนก็กินได้นะครับแต่กินในปริมาณน้อยๆนี่อาจสิบ่รู้สึกเป็นอย่างนะครับกินหลายๆนี่อาจเสียชีวิตได้ครับอันนี้แล้วพุ่น2ดอกพี่ครับ4 5ดอก6ดอกดอกตูมครับขาเหนียวนะครับเห็ดดงตะโบบันคือสิบ่เห็นมันหกขวดแยกไปเลยไปหอดบ้านในมุมนึงเดี๋ยวจูมอยู่ครับจูมนึงตบง่ายครับโอ้ทั้งหมดนี่ดอกนึงครับดอกง่ายให้กันอันนี้เป็นละงกแดงดอกนี้ซัมฟาร์มเลย ขากระเหนียวนะครับเห็ดดงพูดนะคือมีดอกเดียวน้อบานเบิดแล้วครับเอาดอกบานนี่แหละบานมันใช้ดอกคนมองทำไม่แข็งมาแต่ทางใดในไหนคุณเตี๋ยเหรอครับพ่อไม่ได้คุณกับมานี่ละถ้าสนมานี่ละเตี๋ยดอกนึงบุเลี้ยงยังสี่นี่เต็มแล้วครับป่านนี้ผมมีคนมองใส่ละงกบานเห็ดพึ่งทหารครับผมเนี่ยยูชนิดนี้กำลังเคยเก็บครับพี่น้องครับหนาดำนะครับหนาดำทองเหลืองมีชนิดไม่เรื่อยๆนะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนครับผมก็จำบ่ได้ทุกชนิดนะครับเป็นพวกเห็ดพึ่งนี่มันหลายอย่างจำบ่ก็ได้อ่ะดอกเดียวโคโลพี่น้องมีมูมีพวงเลยครับ
ขาเงี้ยวจังหนึ่งเกือบศอกเงี้ยวเกือบศอกหอยสั่งยางตรงนี้ใหญ่กว่าตีนี้ครับหอยสั่งตกลุมด้วยสองดอกบ่เหลือจูเนื้อบานบ่เด้อดอกหนึ่งเก็บเล็มๆแล้วครับมือนี่ห่างๆเห็ดมันบ่หลายนะครับมันไกลสิเบิดอ่ะเห็ดแดงเดืองยากเลยครับเดี๋ยวดีเด้อครับเป็นละงากนะครับเห็ดละโงกตีนตันนะครับผมนี่ภายนอกมันก็คือเห็ดละโงกนะครับแต่ว่าสังเกตเห็นเป็นคนๆนะครับแล้วก็ตีนบ่มีหูนะครับนี่เห็ดละโงกตีนตันครับผมจับได้นะครับมีดปาดได้นะครับติดไม้ติดมือนิดๆน้อยๆนี่บ่เป็นหยังครับมันบ่แม่นผิดไหลแรงโพดถึกหน่อยนึงแล้วสิตายนะครับเห็ดมันเป็นผิดแรงปานนั้นครับบางคนบอกว่าเห็ดกินแล้วเด้อเจ้ากระตาเห็ดกระตานั่นว่าซั่นครับโอ้ยมันบ่ไหลแรงปานนั้นครับผมบ่ต้องยานหลายกินหลายดอกเติบครับจังสิมีผลอ่ะนี่ครับเห็ดลงอกตีนตันนะครับนั่นแหละดอกเดียวบอดสายตาครับดอกนึงเด้พี่น้องดอกเดียวนี่ครับพึ่งเหลืองใบตองครับผมอู้หลายดอกเป็นตัวแล้วครับเดี๋ยวเนี่ยมูนึงสามสีไม่คล้ายใบตองนะครับซ้ำใดซ้ำหนึ่งไม่ค่อยเห็นหลายดอกอยู่ครับสามหกเจ็ดดอกครับเต็มพอดีครับพี่น้องยังมูบตัวหนึ่งครับ
คนบ่เห็นถ้าผมเบิ่งดีๆนี่ก็บ่ค่อยเห็นนะครับตามันทึบกำลังงามเลยครับ2ดอกมีอีก2ไข่ไอ้ไม้ปลูกนะครับอู้เสือบ่เห็นพี่น้องถ้าบ่เห็นมื้อนี้มื้ออื่นก็บานบานเพ้อเว้อนะครับไอ้ไม้มันปลูกเป็นไข่อยู่กับมีนะ4ไข่งามๆเลยครับครับผมนี่ครับแนวใดมื้อนี้เห็ดออกข้างๆนะครับมื้อนี้ก็ขยันย่างนะครับมันย่างก็พอที่เก็บอยู่ส่วนมากก็เป็นเห็ดละโงกบานนะครับมันเริ่มบานเบิดแล้วได้ไข่ 2-3 ไข่ครับเบิ่งผลงานครับพี่น้องครับนี่ถือว่าเต็มกระต่ายนะครับมันเติบได้เห็ดผึ่งมูหนึ่งนี่ครับงามๆครับถ้าได้จังซี่นี่สุดยอดเลยครับนี่กำลังออกนี่ครับสวยแล้วประมาณ เกือบ9 โมง 9 โมงเพิ่นนี่ออกไปได้เช้าแล้วครับเพิ่นที่มาหาเห็ดนะครับเพราะว่าเห็ดมันบ่มีก็เลยออกไปกันผมก็เก็บเล่มๆพอได้แกงพี่น้องครับก็สิฝากคลิปไว้เท่านี้ครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ้านก่อนครับบ๊ายบายครับผมครับโอ้ทางตันพี่น้องยางหักเด้อมือนี่